สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Warrior ททำธุรกิจและการตลาดออนไลน์แบบนักรบนะครับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของการติดตั้งนะครับเดโมของ i อ o n น a c นะครับก็คือเดโมของ Iron Mac คืออะไรนะครับถ้าเราติดตั้งตีเว็บไซต์เข้าไปแล้วนะครับเราคลิกดูเนี่ยเราจะพบว่านะครับมันมีเนื้อหาอยู่น้อยมากนะครับ คือแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับมันมีแค่ Hello w o r o w มัน d มึนงตัวนะครับแค่นั้นเองนะครับเราคลิกเข้าไปก็เป็นแค่ simple text ธรรมดาครับไม่มีอะไรเลยนี่ยเป็นข้อความธรรมดาเมนูก็ไม่มีโลโก้ก็ไม่มีครับมันไม่เกิดจินตนาการในการออกแบบเว็บไซต์แล้วก็ไม่ได้จะช่วยทําให้เราคิดว่าเว็บไซต์มันจะสวยได้เลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเราจะต้องทําการติดตั้งเดโมก่อนครับเดโมคือตัวอย่างครับคําถามคือเราเข้ามาที่เดโมยังไงนะครับ เข้าไปที่หลังบ้าน Iron Mac นะครับ Install Demo นะครับคือแท็บตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาปึ้งนะครับมันจะมีเดโมอยู่โหเยอะมากมันสิบ,ส,บสิบตัวเลยนะครับไล่ตามนี้เลยนะครับมีจะมี Arc Book Auto Zone Baby Beauty Bookshelf Cook Default Fashion Fitness g e a g c o v i r a h o t o g r a p h แมกกาซีนเพรสเทคนิคอลแล้วก็อะไรก็ว่าไปนะครับเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราอยากจะดูเดโมของแต่ละตัวนี้ทำยังไงนะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะครับนี่ผมกดคอนโทรลคลิกพรีวิวนะครับแลวขึ้นหน้าต่างใหม่คอนโทรลคลิกไปดูนะครับมันก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเป็นเด μο, โมอ๋อนี่คือแบบ default เนะหน้าตาแบบนี้นะอ๋อนี่คือแบบพรีเมียมแมกกาซีนกดเพจดาวลงมาโอ้หหน้าตาแบบนี้เฮ้ยมันสวยขึ้นเลยเอามันแตกต่างขึ้นนี่แบบออโต้นะเฮ้ยลองรับเกี่ยวกับ ทางด้านใส่รูปรถยนต์ก็ได้นะเป็นแมกกาซีนแบบออโต้มันก็ใส่ได้หมดนะครับเลือกตรงนี้ได้อยากได้ตรงไหนคลิกตรงนั้นเลยครับเอาแนวดูฟิตเนสสิ เป็นยังไงนะครับถ้าเป็นธุรกิจแนวบริการนะครับทางด้านบริการผมแนะนําฟันธงเลยให้ใช้แบบแนวบล็อกแอมะกาซีนทีมนี้ไปเลยเพราะมันง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดสําหรับบทเพจนะครับแล้วก็เวลาที่เราทําการตลาดมันจะง่ายต่อในเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเราสามารถที่จะแบบทํา SEO อะไรต่อได้ง่ายนะครับถ้าเราไปเลือกระบบอื่นเนี่ยมันจะยากสาหรับคนเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซขายของออนไลน์ค่อยไปเลือกแบบระบบอ e ีคอมเมิร์ซอีกทีมนึงแล้วก็ว่าไปนะครับแต่เริ่มตัวนี้ก่อนเห็นหม ก็คือเราสามารถใช้ธีมเดียวกันเนี่ยในการประยุกต์ในการใช้หลายๆหลากห,หลายธุรกิจได้นะครับมันก็มีเดโมมาเพื่อเราให้เกิดไอเดียว่างั้นเถอะนะครับแล้วเดโมมันก็สวยเข้าขั้นมืออาชีพอยู่เห็นไหมนะครับพอเราได้เดโมเราอินสตอลเดโมเข้าไปแล้วเนี่ยที่เหลือคือทําอะไรครับเปลี่ยนโลโก้ียลมีเดียจริงบ้าเบอร์โทรข้อมูลติดต่อรูปอะไรต่างๆเป็นของเรานะครับมันก็จะกลายเป็นเว็บไซต์ของเราละมันง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับไม่ยากเลยนะครับครานี้นะครับขอให้ทุกท่านเลือกเดโมเป็นของตัวเอง ตัวไหนชอบตัวไหนติดตั้งตัวนั้นนะครับวิธีการนะครับเข้าไปที่หน้าหลังบ้านเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราดูพรีวิวเรียบร้อยแล้วนะคลิกดูพรีวิวเรียบร้อยนะแล้วก็ติดตั้งตัวไหนเราชอบตัวไหนติดตั้งตัวนั้นนะครับติดตั้งไปเลยเลือกไปเลยนะครับตัวไหนก็ได้นะครับใน,นนี้นะครับมีทั้งแบบโหเยอยะแยะเต็มไปหมดจริงๆนะครับเดี๋ยวนักรบก็ขอจะเลือกซักตัวหนึ่งก่อนละกันนะครับโดยจะขอเลือกที่นักรบชอบละกันนะครับมาสั่งไอทีเราก็ต้องเลือกแบบว่าเทคโนโลยีอยู่แล้วนี่นะครับ ตัวเทคพอร์ทัลนะครับ เดครับชอบตัวไหนกดตัวนั้นนะครับกด install ล้วรอประมาณ3-5นาทีครับให้มันทำการ install ครับตัวนี้มันจะบอกว่าถ้าเรา install demo นะมันจะทำการลบล้างข้อมูลของคุณนะคุณสามารถ install และ uninstall หมายถึงว่าลงเข้าไปแล้วถอนออกมาก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปกดปุ่มถอนในทีท,ทีหลังก็ได้ครับแต่ถ้าเวลาที่จะลงนั้นะมันจะลบข้อมูลของเก่าเอกไปด้วยนะฉะนั้นถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วก็ควรจะ back up ไปเรียบร้อยนะครับกรณีของเราเนี่ยเป็นเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดเลยโลง่ลงๆเลยแล้วก็กด yes ไปเลยครับคราวนี้ก็จะมีแถบสีฟ้าวิ่งไปเรื่อย พอถึงสุดแล้วมันจะขึ้นเตนดันก็ถือว่าจบเรียบร้อยครับหน้านี้อย่าปิดนะครับถ้าปิดเดี๋ยวมันเสียงเออร์เรสนะครับรอให้มันโหลดไปก่อนนะครับรอประมาณสักนาทีสองนาทีนะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วรอสักครู่ครับอ่านะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเห็นเป็นข้อมูลแบบนี้นะครับเดโมดันเห็นไหมครับเดโมอินสตอลติดตั้งเรียบร้อยแล้วเช็คอีกทีเพื่อความแน่ใจนะครับผมจะเข้าไปที่วิสิตไซนี่ปุ่มเปิดหน้าใหม่นะครับก็กดคอนโทรลคลิกได้มันก็จะเปิดหน้าต่่าางใหมมขึ้นนะครับ เช็คให้แน่นอนนะครับว่ามันโหลดข้อมูลเรียบร้อยอ่าเป็นไงครับสวยไหมเมื่อกี้ตอนแรกนะแทบจะแบบไม่มีอะไรเลยแบบล้างมากเลยนะครับตอนแรกนี่คือเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมตอนแรกนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยนะครับพอลง install demo เท่านั้นครับ เห็นปะเจ๋งปามันใส่ข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วแบบเหมือนพร้อมใช้งานเลยเนอะนึกออกไหมครับที่เหลือคือเราเปลี่ยนแบบโซเชียลมีเดียเบอร์โทรติดต่อสร้างหน้าคอนแทคเซอร์วิสอะไรก็ไปเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนอะไรก็จบเป็นของเราได้เลยนะครับส่วนเนื้อหาพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลบทีหลังนะครับหรือเราใส่เนื้อหาใหม่เข้าไปมันก็จะดันเนื้อหาพวกนี้หายไปเองนะครับหรือว่าเราไปลบทีหลังพวกนี้ก็จะเป็นเดโมเนีครับเห็นปะเจ๋งไหมนะี่ครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เห็นไหมก็ดูดีเป็นอีกแบบนึงเนี่ยโอ้โเดโมมันมีเยอะจริงๆนะครับคนที่ทำคอนเทนต์ได้ขนาดนี้นะครับสำรองเปลี่ยนคนเข้าให้เป็นคนซื้อได้ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเราเอาพิ่ง The Facebook อย่างเดียวเสร็จแน่นอนครับ เราต้องทำเว็บไซต์ให้มันดูพรีเมียมให้ดูดูดีด้วยครับมันถึงจะเปลี่ยนคนเข้าเป็นคนซื้อได้ต่อยอดเรื่อง SEO Google AdWords อะไรนี่อยู่ยาวเลยนะครับจะ SEO ยึดได้นี่อยู่ยาวเลยนะครับคราวนี้ถัดมาหลังจากที่เรา install demo เสร็จแล้วนะครับเราจะแก้ไขอะไรบ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็คือแก้ไขพวกวันที่ภาษาอย่าเราแก้ไขเป็นภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวก็จะดูในวิดีโอถัดไปเรื่องของการตั้งค่าเลยกัอะไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับวิธีการนะครับ install demo นะครับจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ